นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งริโอกรานเดโดซุนของประเทศบราซิลระบุว่าชาวอินคาจงใจสร้างเมืองตามแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกที่มีเทือกเขาสูงและมีแหล่งหินเก่าแก่ตามธรรมชาติอยู่แล้วโดยรอยเลื่อนบางแนวมีความยาวถึง175กิโลเมตรค่ะ โบราณสถานอารยธรรมอินคามาชูปิกชูของประเทศเปรูนั้นนอกจากจะเป็นมรดกโลกที่สวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเยือนปีละกว่า1 5ล้านแนคนแล้วสเสน่ห์ที่ชวนให้หลงไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือปริศนาเรื่องความเป็นมาและสถานที่ตั้งซึ่งยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามาชูปิกชูถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไรและเหตุใดจึงต้องซ่อนตัวอยู่บนหุบเขาสูงชันยากแก่การเข้าถึงค่ะ ล่าสุดนั้นมีผู้เสนอผลการศึกษาทางธรณีวิทยาซึ่งชี้ถึงคำตอบที่เป็นไปได้ว่าชาวอินคาเลือกบริเวณหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีแม่น้ำอุรูบัมบาโอบล้อมเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญเพราะมีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกและรอยแยกของพื้นหินตัดกันเป็นเครื่องหมายรูปกากบาทเช่นเดียวกับเมืองโบราณแห่งสำคัญอื่นๆในจกักรวรรดิอินคาค่ะ ผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมและการตรวจวัด,วดทําแผนที่จากสถานที่จริงยืนยันว่ามาชูป็กชูถูกสร้างอยู่บนรอยเลื่อนและรอยแยกลักษณะดังกล่าวโดยรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกบางแนวที่พบนั้นมีความยาวถึง175กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะดรรวนโดเมเนกัต นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งริโอกรันเดโดซุนของบราซิลรายงานผลการศึกษาข้างต้นต่อที่ประชุมประจำปีของสมาคมธรณีวิทยาแห่งอเมริกาหรือ GSA เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชี้ว่าชาวอินคาจงใจสร้างเมืองตามแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกที่มีเทือกเขาสูงและมีแหล่งหินเก่าแก่ตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งจะสามารถใช้ในการก่อสร้างได้อย่างสะดวกและเหลือเฟือ โดยไม่ต้องเจาะสกัดและเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นเลยค่ะการสร้างเมืองตามแนวของแหล่งหินธรรมชาติทำให้ชาวอินคาสร้างกำแพงขั้นบันไดและตัวอาคารได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีก่ออิฐถือปูนแต่ใช้การตัดและเรียงหินแต่ละก้อนให้ทำมุมแนบสนิทกันพอดีซึ่งการก่อสร้างที่ใช้วิธีประนีเช่นนี้จะสำเร็จลงได้อย่างรวดเร็วและไม่เปลืองแรงค่ะก็จะต้องทำในแหล่งหินที่ใช้เป็นวัสดุเท่านั้น ดรเมเนกัตกล่าวว่าการเลือกตำแหน่งที่ตั้งของมาชูปิกชูไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างเมืองหรือป้อมปราการบนยอดเขาสูงชันขนาดนั้นหากบนพื้นผิวไม่ได้มีรอยแตกอยู่ก่อนแล้วการวางแผนผังของกลุ่มอาคารและขั้นบันไดในมาชูปิกชูสอดคล้องกับแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกและเครือข่ายของรอยแยกในพื้นหินอย่างชัดเจนค่ะ ซึ่งรอยแตกเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสิ่งก่อสร้างได้เป็นอย่างดีอีกด้วยมาชูปิกชูตั้งอยู่ในหุบเขาที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ที่2,430เมตรค่ะเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิอินคาที่เคยรุ่งเรืองในภูมิภาคอเมริกากลางระหว่างศตวตรรษที่13ถึง16 นักโบราณาคดีบางกลุ่มเชื่อว่ามาชูปิกชูถูกสร้างขึ้นเป็นที่มั่นแห่งไท้าย,ายเพื่อหลบหนีการลุกรานของนักล่าอาณานิคมบางก็เชื่อว่าอาจจะเป็นอารามของนักบวชหญิงพระราชวังสำหรับจกักรพรรดิเสด็จแปรพระราชฐานหรือวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาหุบเขาศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งอาจเป็นสถานที่จำลองตำนานกำเนิดโลกและจักรวาลตามคติความเชื่อของชาวอินคาได้อีกด้วยค่ะ